67รายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนบิกรมก็ได้ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตมีหลายๆสถานีมีจิตเป็นกุศลได้นำเอารายการพระธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าอันเป็นรายการหนึ่งคือรายการมรดกคำกำเมืองไปออกอากาศของเฮืออันที่สถานีของท่านและไปออกไปสู่สถานีวิทยุที่ประออกสถานญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้ก็ด้วยอาศัยจิตเป็นกุศลของเจ้าของสถานีวิทยุได้เสียสละเวลาอันมีค่าของสถานีของเปิ้นเพื่อจะฮื้อนำเอาพระธรรมเทศนาสารคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยกันเผยแพร่นำเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงแก่บ้านแก่จองบอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายก็ได้รับฟังก็ด้วยอาศัยจิตเมตตาจิตบุญบุญเป็นกุศลของเจ้าของสถานีวิทยุดังกล่าวขอขอบคุณอนุโมทนามณฑินิโตยเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกมาเทศนาคือกระพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังต่อเนื่องมานั่นก็คือมหาวงแต่งอ่อนวันนี้มาถึงพวกที่7ละพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาถึงภูกที่7ก่อนที่จะฟังภูกที่7ก็เอามาทบทวนภูกที่6 เอามาทบทวนภูกที่6หลังจากที่เจ้ามหาวงได้หู้ข่าวว่านางคลอดลูกเจ้ามหาวงนี้ออกไปกองจางไปกองจางหลงไหลในจางเผือกออกไปกองจางมเหสีอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งวังท้องแก่ต้องแก่เกิดลูกออกมามีนางกาวัยผู้ใจบ้าเป็นผู้ดูแลช่วยเป็นผู้ช่วยในทางนั้นเป็นนาสนมเอกคนหนึ่ง อันเป็นลูกของนางกาวัยพร้อมด้วยแม่ของนางสนมทั้งหลายได้หวานล้อมบริวารทั้งหมดได้ฮือสินจ้างรางวัลทั้งนางทั้งเขาเป็นคนทั้งหลายทั้งปวงก็กลายเป็นกลุ่มเดียวกันนางกาวัยนางกาวัยเคยไปหาว่านางใส่ความนางแต่งอ่อนในขณะที่จะเกิดลูกใหม่เราหลังจากที่นางเกิดออกมาแล้วมันก็เอาจระเข้น้อยๆตัวน้อยๆมาแตนมาแตนลูกของนางอาแตงอ่อนส่วนลูกนางแตงอ่อนนะเอาพ้นไปฝังวะเอาพ้นไปใส่หม้อแล้วก็มาเล่าเอามาเล่าเป็นตุเป็นตะมือเกมหาเจ้ามหาวงว่านางเนี่ยเคยไปสมสู่กับจระเข้ที่ต้าน้ำอยู่เจ้ามหาวงก็ขาดความอาฆาตเหตุขาดผลฟังบ่ฟังเหนือฟังใต้แล้วเคยไปหัวตุบไปกับนางกาวัยแหละที่นางกาวัยมาเล่าให้ฟังโคเป็นโคดเป็นเกียดเป็นฟืนเป็นไฟหรอกแล้ววันนางแต่งอ่อนเนี่ยนอกใจนอกใจตัวอยากจะฆ่าอยากจะมาครับอยากจะขับไล่ใส่ทรงไปปนหน้าปนตา
ขายหน้าขายตาเราไปหูข่าวไปถึงนั้นถึงไหนอายไปถึงนั่นว่านี้เพิ่นจะเล่าเพิ่นจะลือกันว่ามเหสีของมหากษัตริย์เกิดออกมาเป็นสัตว์ดิรัจฉานกูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไว้กึดอย่างอีกพญาห้องนางแต่งอ่อนมาก็เป็นโคตรเป็นเกียรติด่าตึงด่าตึงสีเอาไม้มาฟาดฟาดจนแห้งเกิดฟาดจนสุดแห้งเกิดอีกเถอะเลือดจนปย้อยนางห้องตายห้องวายด้วยความเจ็บปวดทีนี้อามาตย์ทั้งหลายหันและเกิดความสงสารนางมาเตือนสติเจ้ามหาวงว่าเจ้าเคยไปสู่ขอนางมาเมื่อเจ้าบ่พอใจน่าจะเอาไปส่งมันต้องมาลงโทษกันอย่างนี้โอ้พญายิ่งโคตรยิ่งเกียดยิ่งโคตรยิ่งเกียดพยายามอยากจะหื่นนางตายทำไมนะแต่กึดได้เมื่อนางตายไปแล้วก็จะเป็นบาปเป็นกรรมปล่อยหื่นนางเข้าป่าเอาไปปล่อยล่ะเอาไปปล่อยทีนี้นางก็เมื่อถูกปล่อยในป่าในดงแล้วก็เดินทางไปนางแตงอ่อนบอกว่าข้าจะเอาข้าไปปล่อยในป่าในดงข้าเอาดาบฟันคอข้าให้ตายดีกว่าคือปนทุกข์ปนยากไปเลยนางว่าอย่างนี้เมื่อบ่อันก็คือข้าได้เป็นขี้ข้าเป็นเอาไปปล่อยเหตุที่จะดีกว่าทีนี้เจ้ามหาวงคือเอานางเนี่ยไปปล่อยนางคนนี้จะโตดจะเดินทางจะดุกจะตุกจะยากอย่างใดในป่าในดงเรื่องราวของนางแตงอ่อนโปกที่6ก็จบลงเพียงแค่นี้พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ให้รับฟังในตอนที่ในตอนที่7ในตอนที่7ต่อไปวันนี้ขึ้นโพกที่7เจ้ามหาวงแตงอ่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังมหาวงแตงอ่อนเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตตาจัตตารุมหามัจฉราชนังเอวะมหานังสุติเอสันทวุดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเฒ่ามีศรัทธาเก้าเป็นประธานต่างก็ได้หือทานใส่บาตรบ่ละขาดเสียศีลตั้งอาจินไฟหอยบ่ละปล่อยภาวนาพากันมามวลหมู่พร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมเพื่อเป็นบุญนำยกพรากคือพ้นจากสงสารถึงนิพพานไปนาปุณทุกสุขฆานานาจงตั้งสุตาฟังต่อตามบาทข้อบาลีวัตตาจัตตารโรมหามัจจาดังนี้เป็นตนบัดนี้เดเตตะตาในกาลนั้นสี่ขุนใหญ่ต่างตาเคยหลงป่าดันดาวกับตันเต้ามหาวงเคยดำลงตำไตแม่น้ำใหญ่สากรนำสลีบังอ่อนแตงอ่อนมาสู่บ่อนเวียงใจหันเต้าจอมไตรทิราชเอาเซฟาดและตียังราชทีวีแตงอ่อนเลือดจนปอย้อยตั้งตัวกำผมหัวยักยั่นตัวนางจนปอสันเลโลอนข
ครับนางตามมนกระพากออกไปจากปารายินขุนนาลายแหล่น้ำตาเพลำลายเยี่ยวสลีนางนงไวน้อยนาจักก้อยกาดมรณายกมือสาขับไววาคาเดต้าวไทยผู้บานอันว่านางนงคานนี่เล่าต้าวเป็นเจ้าหอคามผู้ข้านำไพรราชตั้งอามาตย์โยธาตั้งปันนาการหลายแหล่ไปยืนแผ่ยศวายแก่เต้าบุญภายตนโปโขเอานางหนอที่ดามาปีอื่นละอาจจะจะยารวมซ้อน แต่เมื่อก่อนเดิมอ่อนขอพระผู้ทอนสั้นส่งหือแม่นจองตามธรรมการราชจะยามีโทษอันร้ายโหดเครื่องนักหนาตามคำกล่าวจี้บ่มีที่สงสัยเออเอาหนีจากไปร้อนไม่ป่านไฟมีหอระไทยต่ำก้อยตุกกำก้อยมองผ่านกำโบราณแต่ไทยเปิ้นไขบอกไว้เป็นธราขอมหาราชเจ้าเป็นเก้าเวียงใจขันนิ่งในที่สั้นกึดสดดันหลายแสงโกทะแรงนักสูตรย่อมมีโตตัวมาจุ้มปิตาหมู่ปูมอนแต่เจนก่อนนั้นไก่บ่มีไผบอกไว้ว่ายิงลูกใต้โลกีบังเกิดมีลูกเต่าพิษเชื้อเผ่าแนวคนมีตัวตนถอยไล่เป็นสัตว์ต่ำใต้ดิรัจฉานขอพระผู้บานภายโผดงดเว้นตูดวางเปล่าบ่งวางอย่าหือนางหน่อยนาดอัครราชมเหสีได้พรากหนีจากห้องไปสู่ต้องเด่นไก่แม่นเจ้าหอใจยศใหญ่บ่ภายโผดขุนนากันราชจะยายศซอยบ่ได้จ้าถอยตามกามปาปะกรรมหยาบร้ายจักตัวซ้ายเมื่อไปลุนกันสี่ขุนอย่างกันสี่ขุนยศใหญ่กล่าวเสียงไขว้สุดปลายโกทลายทางกรวะบุร้อนปานฝ่ายปาหื้อนางตุกลำบากมองผ่านบ่อันขอเต้าผู้บานยศโยดได้ไปป่าอื่นนางได้ไปตามยถากรรมตีจำหื้นหนีลิบเอาว่ามึงอย่ากล่าวหลายโหนมึงเป็นคนต่ำต้อยเชื่อจ้าถอยกาละกินนี่การมึงบ่หนีหลีกลี่ไปสู่ที่แดนไก่โขงเวียงใจกว้างใหญ่เตียงห้อนไม่เครื่องขินแผ่นดินเย็นกดจักห้อนไขว้จุบ่อนปราการกูนี่แนววางปล่อยหือพวกน้อยจักกันนำไปฟันคำคาหือมึงความนาตายไปเลือดมึงจักไหลย้อยหยาดย่อมปีอินอุบาทหันนีติดปุรีแต่ไทยหือหอนไม่ต่อยมามึงจงดารีบหาวออกไปจากดาวเมืองกูอย่ามาจูติไกลหือกูได้เล็งหานสลีสุพันยอดซอยน้ำตาย้อยลำไหลหิดเจ้าหอดใจยดยอดบ่เพโพดขุนนารีบลาปิขึ้นสู่ยังตีอยู่หอดในกิบหัวใบเครื่องใจปุกปันใดตามมีแล้วก็หนีลาละภาคลงจากหอดตนจุมหมู่คนนมเท้าใจบ่เศร้าอาธรรมบ่ได้คำกัดย่างบ่อัดแอ้งใครจ๋าหือพญายศใหญ่หูแจ้งไขว้ตามเม
หันนางเทวีน้อยนาฏลงจากผาสาดหอใจต่างก็มีใจกังแค้นตุกทังแน่นถมนามีแต่ตาและพอบ่อาจต่อไขกรรมเยี่ยวเจ้าหอคำโคตรกาจะคำคาเอาตายเต้าพ่อบ่ได้กว่าจอยน้ำตาย้อยหลายลุงก็มีอันและนาตามมาทางพระกเกษนตุสัทธาอังหาสัทธาสัพพัญญูยศซอยหันบาตอยบาลีบูตหลังมีไปเจงพระจริงเจงติสนาวายตาเทวีภาษาโอรอันติดังนี้เป็นต้นภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยชาติเชื่อนักปราตรงญาณอันว่านางนงคานแต่งอ่อนลงจากบ่อนผังกาเพื่อนหนีลาลภาคออกไปจากราชธานีเอยะตามียามใดดังอันในกาลยามนั้นคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจมีหลวงหลายมวลหมู่อันตั้งอยู่กามธรรมต่างตุกขำจองคล้องในแห่งห้องหัวใจน้ำตาไหลย้อยอย่าตุกไม่มาดเหลือหลายเหตุเสียดายบ่แล้วยังนางน้องแก้วทีวีอันหนีย้ายบาดจากภาษาเบียงใจมีแต่ตาและพอบ่อาจต่อไขกรรมเยี่ยวเจ้าหอคำขดกาจักฆ่าแต่งฟันเต้าปากันสุกเศร้าพอดูเล่าได้ได้นางคิงพายแต่งอ่อนกันจากบ่อนหอตนตุกเผาลนเอาไม้แย่ร้องให้ไปแล้วก็หนีไปบ่มีไผใหญ่น้อยปีนกูห้อยผ่านผายเตียวไปคนเดียวเตียวต้องออกจากห้องปราตามมักกาตังไตข้ามน้ำไร่หลวงคำนาไร่หลวงหลายก้อยผ่านผายวายนาเข้าไปสู่ป่าดงพายข้านิ่งในแน่นนันจากป่าบุญดุนดันไปหายังปาราติเก่าคือเมืองป่อเจ้าบุญมีอดลันเกียกอดขันตีดันเถื่อนบ่มีเปื้อนป่อสองน้ำตาหนองอาบนาใจปันบาเรรนพอหาคนน้อยใหญ่ก็บ่มาใกล้กองตามีแต่นกนานาร้องกูเสียงมีก้องเนืองนันพ้องขายขันเรียกกูพ้องร้องอยู่เดี๋ยวได้พ้องบินลายเสียวสอดเหินดันลอดสาขานางโสภาน้อยนาดก้อยย้ายบาทเตียวไปภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยเจ้าตุคำเจ้าภาวนาสปีติวอันวเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในดงรีหันนางเทวีแต่งอ่อนมาตกบ่อนดงตานต่างก็ปากันพอกึดใจต่อตามรายกันเราทั้งหลายมวลหมู่อันตั้งอยู่ดงนาบ่รักษาเวทเฝ้ายังนางนอนเอาทีวีฮือดับอินทรีย์มวยมางกลางปากว้างภัยสนย้อนยักตามมนหยาบจ้าได้กุบกว่าป่าไปหรือสัตว์ดงไปตัวหยาบจักกันกาบเอาไปกินขุนอินเจ้าฟ้าภาพแหล่งลาสองสวรรค์เที่ยงเร็วปันใส่โตดอันร้ายโหดหึกหนาหรือเร่ารากาภาคปนเสียจากวิมาน
ใดมองผ่านมนเศร้าทุกคำเจ้าเครื่องกาควรเราราอย่าจ้าไปพร้อมหน้าตัวการไปเวทไปรักษานางหนอนเน่าเทวีผู้มีศีลดีสะอาดเอกาคาดอันตรายเทวบุตรเทวดาอันรักษามวลหมู่ก็มาด้วยกันเพื่อมารักษานางแตงอ่อนอันในวันอันได้เดินทางพอพิบาลอยู่เฝ้านางหนอนเน่าบุญนาเฮือประกันรักษาพ่ายผิดร้ายเตียวต้องพ่ายมหานบ่หือซาดในดงตันตัวหยาบได้กันกาบเอาไปกินตังรุงเยินตังยุงรินไล่งูงอดบ่หือสอดมหากันวันลุนเจงส่งหันควายห้องดงภายนางนงไวแต่งอ่อนก็จากบ่อนเสานอนลัดดงดอนดันป่าบุ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 ญญาหนามขาดตามเทวดาเถื่อนทองหากจักจองนะเห็นอันนาจองนางปายว่าจักบุญดันอาจักบุญบุญอันดันไพศาลไปเมืองตนที่เก่าคือเมืองของพวกเจ้าเดิมตีเทวดาในป่าไม้หูแจ้งไข้ใจนางจริงหือดันดงขวางคุมยาเอาซื้อแน่เป็นหมายยามอิดลายก็จอดหายแล้วก็สอดดงพายก้อยเตียวไปจะใจหายสุขไม่เป็นข้างเป็นโหนตุกเผาลนเป็นเตือย้อนไฟเอือคันนิงหายังพุทธาลูกเกี่ยวอันผาสุดแล้วอันผาสุดแล้วหายไปตัดอะไรก็บอกขาดยังลูกน้อยนาสิเนหาใจเววาเป็นตั้งยืนสลังเป็นทีสติมีกึดใดก็ดันป่าไม้เตียวได้สาเทวีอันวานางเทวีแต่งอ่อนมาลอดบ่อนกงกายินสังกานักเกบทเจงแน่หัวใจลิงแลไปลืมเล่าแม่นเป็นที่เก่าเมืองคนคือตัดนครกวางใหญ่อยู่ปืนใต้วังสายลวดมีใจจมชื่นปีติตื่นยินดีเต้าวานางบุญมีน้อยนาดเป็นเชื้อชาติแนวคนสามบ่มีมนวิเศษช่วยดำลงเขตกงกาอยู่เดิมมาเมื่อก่อนนางอยู่บ่อนวังทานย้อนสมปานช่วยไว้จริงือใดอยู่สวดสดีตั้งฤทธิ์ปอดเจ้าปุกอมเก้าบางภัยบัดนี้กำจังไลมาปาดสมปานขาดหายหนจริงบ่อาจเอาตนลงไปสู่ในที่อยู่เดิมมาเต้าวิวาร้องห่มร้องให้อยู่จิมใกล้วังน้ำใสริร่ำไรเรียกร้องยังปีน้องเอาอาตั้งสองขาบ่แม่อันอยู่เกวังทานบ่ปอนานแต่ใสขุนใหญ่หอควางที่แห่งนางผู้เก้าพุ่งอยู่เฝ้าหอนในสังหรณ์ใจหลายแหล่ร้อนร้ายเพตั้งตนใจเววนไว้วันตาขมิ้นสันหลายตีเยี่ยวภัยมีน้อยใหญ่มาเกิดไข้ปอดตาปอดต่อปานจริงจากวังทานรีบหาวขึ้นมาสู่ดาวดอนสายก็หันนางร้องให้อยู่จิ้มใกล้กองตาจริงรีบจะถามเล่าว่าดูรานนางน้องเน่าใส่ใจปีนฉันได้ปิกปอกหวายหน้าออกขึ้นมาเต้าเอกาดคนเดียวบ่มีกู้ข้างเตรียมตนจุ่มรีบปนมนหมู่ไปข้างอยู่เสียตินาย
นางก็ไขกล่าวจี้ฮือแจ้งทีตามมีเจ้าปุรีเจอกะขี้ใหญ่ฟังน้องไทยไขจะยินเครื่องกาขุดกาว่าตนเจ้าฟ้าเมืองกายใจจังไรจ้าถอยเยี่ยอือน้องซอยตนกูกูบดจูด้วยง่ายจักตอบซ้ายแต่มันคือจักปั่นปงขาดหืออุปราชเตรียมตายกโยธาอาจกาไปคำคาราวียังเจ้าปุรีภัยน้อยหือต่ำก้อยมองผ่านจักขี้หานหาวหาดก็เรียกอุปราชเตรียมตาอันปีนอาญาน้องไทยมาอยู่ที่ไกลสัปปานอุปราชหันปีเก้ากับน้องเน่าใส่ตามาโซซายังย่อนอยู่กลางบ่อนดอนทรายสังกาหลายบ่น้อยจริงกล่าวถ้อยกำไปว่าปีสายใจเจ้าฟ้าร้องเรียกข้าสังจาเหมือนดังนางโสภาน้อยสนอซ้อยหน้าต่ำก้อยมองขี่ฉันใดดีปิกปอกหวายหน้าออกปิกขึ้นมานางก็จากกาอูฮือปี้ได้หูจุประการจักขี้หานปีเก้าอันปินเจ้าปาลาก็บอกอนุจาน้องฮือแจ้งส่งความนายว่าจุงเรียวไว้อย่าจะเฮายกพวกก้าโยธาลองกงกาไปไต่ถึงเมืองใหญ่กูสียาเจ้าปุรีภัยราชตั้งอามาตโยธาก็ปากันมาเล่นน้ำที่ตาราบเมืองเขาจุ่มเหลวเล่ามวลหมู่เล่นไปสู่สะพานกราบกินมันเสียงควายอย่าเว้นไว้คนใดขุนใจไพ่อุปราชตั้งฟังถอยวาดกำจ๋าแห่งพาตาปีไทยก็รับขามได้จุประการก็มีด้วยพระกาลดังกล่าวมานี้แลนะนิติตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังเจ้ามหาวงผูกทวนจิตก็บังคมโสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องเจ้ามหาวงแตงอ่อนที่พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในทํานองแบบพื้นเมืองเหนือของเฮาก็จบลงไปที่อาตมาได้เทศนาจบลงไปในทํานองแบบพื้นเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆหลังจากที่นางเดินป่าเดินดงเดินป่าเดินดงไปเรื่อยๆเพื่อจะติ๊กไปหายังบ้านเมืองเก่าถูกขับไล่ใส่ส่งออกจากเมืองโกสีหรอกนางแตงอ่อนบอกว่าโอ้ข้าจะไปอยู่ก็ได้ความได้รับความเจ็บปวดเอาผ้าปกเหี่ยวปกหนึ่งออกจากบ้านจากเมืองเตียวเข้าป่าเข้าดงไผจะไปเป็นกู้เป็นกิมก็กลัวโตดกลัวอาจยาเดินเข้าป่าเข้าดงไปหลายมื้อหลายวันคำไหนนอนหั่นแหละนางแตงอ่อนได้รับความลำบากแต่ก็มีบุญเก่าอยู่มีบุญเก่าที่เคยได้สั่งสมไว้เมื่อพบก่อนจัดก่อนเทวบุตรเทวดาเบื้องบนหันบุญกุศลของนางมีอยู่ก็ช่วยปากันปกปักรักษาบ่ฮื้อสัตว์ร้ายต่างๆนานาได้มากำมากายบ่ฮื้อกำได้กายนางแตงอ่อนบอกได้ออกได้เดินทางไปเรื่อยๆได้ด่าในดงก็บ่มีอย่างที่จะมาทำร้ายบ่มีอย่างที่จะมาทำลายฮื้อนางเพราะมีเทวดามีเทวดาปกปักรักษานางร้องห่มร้องไห้เจ็บปวดไปเตือนนวดตัว
มีเทวดารักษาเดินทางไปมีหัวมันลูกไม้อยู่ตามลายทางตลอดดลบันดาลฮือนังบ่ได้กันได้ยากหลายเดือนหลายวะได้วันหลายคืนไปพักยังอยู่ข้างดอนทรายที่หนึ่งในขณะที่นางไปเดินทางไปปะหนองน้ำไปพักอยู่ที่ดอนทรายใกล้ๆกับเมืองบาดาลนี่เด้อในขณะนั้นพ่อของนางที่อยู่ในเมืองบาดาลมีความสังหรณ์ใจนะมีความสังหรณ์ใจพิจสังเกตเอ๊ะมีตาซ้ายขมิบมีความสังเกตเอ๊ะวันนี้เกิดความสังหรณ์ใจมันจะมีไอ้อย่างที่พิจสังเกตมีอันตรายยังเกิดขึ้นในขณะนั้นพ่อที่อยู่เมืองบาดาลมีความสังหรณ์ดังกล่าวเลยใจฮืออามาตลองขึ้นไปพ่อเบื้องบนเราไปขอหมู่เมืองมนุษย์เราฮืออามาตขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ก็ไปหันใส่นางร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างดอนทรายถามไปถามมาโอ้เป็นว่านางได้รับความลำบากเราเหตุการณ์ฮือฟังว่าข้าเนี่ยได้ถูกหมู่นางนัสนมทั้งหลายใส่ความอันมีนางกาวไว้พร้อมด้วยศีลพร้อมด้วยอาหมัดพร้อมด้วยปริวานทั้งหลายใส่ความข้าในขณะที่ข้าคลอดมานั้นเกิดลูกมานั้นข้าหูข้าได้ยินเขาเอาผ้ามามัดตาข้าข้าได้ยินลูกร้องไห้อยู่มันเป็นเสียงคนแต่ๆทีนี้เมื่อเปิดผ้าเปิดตาออกมาเนี่ยมันกลายเป็นจระเข้น้อยๆแล้วก็เอาไปเล่าเป็นตุเป็นตะฮือแก่เจ้ามหาวงก็บันไดพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงขับไล่ใส่ทรงข้ามาเนี่ยตอนแรกจะฆ่าฮือตายก็คนสุดท้ายก็ปล่อยฮือฆ่าได้ลัดป่าลัดดงเข้ามาอยู่ที่มีอามาตฟังแล้วมีความโกรธความเกลียดความโกรธความเกลียดแตนนางแตงอ่อนอู้เกิดความโมโหโกรธาอามาตนึกในใจว่าบ่ได้ล่ะคนเฮามนุษย์นี่ทำมาทั้งเยี่ยงใดจึงมาเหี้ยมโหดทำไมจึงขาดศีลขาดธรรมมีจิตใจถอยไล่ขาดเมตตากรุณาเยอะหมู่เฮาทั้งหลายเสียหน้าเสียตาอย่างอีอามาตไปเล่าปิกไปเล่าฮือพ่อของนางแตงอ่อนโอเสียอกเสียใจพญาบอกว่าบ่ได้เรื่องนี้จะปล่อยไว้ปล่อยฮือมันเลือนลางจางหายไปบ่ได้เขาจะต้องหาวิธีแก้ไขฮือสาสมเมื่อตอนแรกนี่มาขอเฮามาอ่อนเป็นอ่อนเป็นเป็นหน้าอ่อนตาอ่อนมาขอลูกสาวเฮาเมื่อเป็นอย่างอี้มาขับไล่ใส่ทรงกันอย่างนี้บังอาจเหลือเกินนะกุมภีมุมภีอันเป็นป่อของนางแตงอ่อนมีความโกรธความเกลียดเป็นฟืนเป็นไฟบ่ได้เขาจะต้องหาวิธีแก้แค้นหรือสะสมจะต้องหาวิธีที่จะต้องที่เจ้าอันนี้มาบังอาจขับไล่ใส่ทรงเฮาเหมือนหมูเหมือนมาอย่างนี้ทำเฮาได้ถึงขนาดนี้ว่าถึงว่าเป็นคนขาดศีลขาดธรรมเป็นคนขาดความคิดขาดเมตตากรุณาเยอะฮือหมู่เฮาทั้งหลายได้เสียหน้าเสียตาอย่างนี้เรื่องราวของระหว่างเมืองโกสีกับเมืองกุมพีพญาจอพญาจระเข้จะเป็นอย่างใดนั้นปอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องพญามหาวงแตงอ่อนเป็นลำดับต่อไป
พระธรรมเทศนาจาดกก็เรื่องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็ฟังกันในโอกาสต่อไปขอขอบคุณอนุโมทนาเมื่อวานนี้งานฉลองปล่อยหลวงของวัดไซมูลก็จบลงไปพอกสตาญาติโยมทั้งหลายเริ่มตั้งแต่วันที่1ก็มีการเจริญพระพุทธมนต์นิมนต์ตุเจ้าพระคุณเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์59รูปถวายสิ่งก่อสร้างเสนาสนะไว้ในพระบวรพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ศรัทธาสาธุชนก็ตกแต่งดาเครื่องทัยทานแล้วก็มาวันสุดท้ายก็ถึงเมื่อวานนี้มีการนิมนต์พระคุณเจ้าวัดวาอารามหัววัดต่างๆ150กว่าหัววัดวันนี้พร้อมกันนั้นก็มีศรัทธาสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะขึ้นสีขาวเผื่อเจ้าประชาอุบาอาจารย์ทุกวัดทุกวาก็ได้มาพร้อมเพียงเลี้ยงหน้าบางท่านบางตนก็มีศาสนกิจบ่ได้เป็นคณะบ่ได้พร้อมกันก็มีก็หลายท่านหลายคนก็บ่ว่ากันเนาะต่างคนต่างรูปต่างองค์ก็มีศาสนกิจมีหลายตี้หลายวัดหลายวาเมื่อวานนี้งานหลายตี้หลายต่างเมื่อวานนี้ก็มีคณะครูบาอาจารย์ก็ได้มาพร้อมเพียงเรียงหน้ากันแห่ขวดตาลเข้าเป็นคณะกันในประออกสถานญาติโยมทั้งหลายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงลุงเดินทางมาจากหลายจังหวัดก็มีต้องขอขอบคุณอนุโมทนาสิ่งใดที่มันดีมันงามก็เป็นบุญเป็นกุศลอันใดที่มันบัดถูกอกถูกใจก็เอาทิ้งไว้เอาขว้างไว้ฮะที่วัดไซมูลก็ขอประทานขออภัยในความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างอันใดอันดีอันงามก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันขอขอบคุณอนุโมทนาครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์100 กว่าวัดคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านมาพร้อมหน้าพร้อมตาการทำบุญสุนทานงานใหญ่งานหลวงปุ่นห้องว่างานปล่อยหลวงก็จะฮือมันเรียบร้อยดีงามเหมือนใจทุกคนทุกท่านก็มันก็เป็นไปไม่ได้ก็ย่อมมีการบกพร่องเป็นธรรมดาฮืออภัยซึ่งกันและกันพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรียบร้อยดีงามในการก่อสร้างศาลาโรงครัวและห้องน้ำถวายไว้ในพระบวรพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลแก่ศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญด้วยกันบุญกุศลเหล่านี้ก็ขอเป็นพลวปัจจัยกำจูตนตัวให้มูลศรัทธาคือได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อไปขอขอบคุณและอนุโมทนามณฑินิโตยเวลาที่เหลือนี้ไอ้จิตโทมาอู้มาจ๋า0812898992ขอขอบคุณที่ทักทายมาทางเฟซทางไลน์ขอขอบคุณเทวีพ่วงเทบินพ่วงรักเพิ่นมาจากชัยปราการเมื่อวานนี้เพิ่นเอาน้ำหวานมาเลี้ยงลูกเทวินพ่วงรักขอขอบคุณด้วยเดินทางตั้งอกตั้งใจมาจากชัยปราการพุ่นโอ้มีน้ำจิตน้ำใจมาเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำแก่พระออกศรัทธาญาติโยมแก่พระคุณเจ้าแม่อัมพรโลหะท่านพระครูวรธรรมนาถกราบขอบพระคุณท่านพระครูครับสายฝนแม่สายฝนจันกุณะทักทายมานะแม่สลินทิพย์บุญเลิศแม่จิรพันธ์โมโปขอเจริญปอนเนอร์ที่ทักทายมาเจริญปอนป้าจ้าพระคุณนิดมันหน่อยกะโอ้เป็นธรรมดาเสียงจะพอแห่พอแห้งเสียงก็มีอืมก็เป็นธรรมดาเนาะมีการมีงานก็บอกว่ากันอืมบอกพอไปทำไปได้อืมขอบคุณแม่หลวงเนอร์เนอร์
ขอบคุณแม่หลวงเนอโอ้แม่หลวงสายฝนจันกุลนะเจริญพรไว้สาเจ้าสันพระคูแม่บัวลอยบ้านซุปก็ตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยเจ้าโอ้ฟังชัดเจนเนาะดีแม่สวยเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ตะวาสาธุได้บริจาคที่ท่านอาจารย์ชมชาติไป100บาทเน้อโอ้ดีแล้วดีแล้วเพิ่นบริจาคแล้วเน้อเจ้าพระมหาสมชาติเพิ่นก็คําคําสอนของท่านพระครูก็มีความใจดีเนาะที่เพิ่นได้ปล่อยหลวงอีกค่ะเออปล่อยหลวงอาจารย์ขอหอมให้แม่สักหน่อยเด้อโอ้ดีแล้วเพิ่นมาอาจารย์ดวงจากเกิดสะพานบุญเน้อเออเพิ่นมาเมื่อวานนี้แล้วเน้อเพิ่นมาหอมแล้วเน้อแม่เว้ยเน้อเจ้าท่านบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจากแม่สวยเจริญพรเจ้ากับไว้สาเจ้าท่านพระครูแม่สุขเกี่ยวศิลพรชิตตี้มันห้องละปูนเนอะพระโอ้งานหน่อยงานหลวงก็ผ่านไปด้วยดีแล้วเนาะเจ้าไปด้วยดีโดยสมบูรณ์ผ่านไปด้วยดีแม่สุขเกี่ยวก็ได้ห่วงบุญโดยโอ้ดีละดีละเป็นบุญเป็นกุศลไปกันท่านพระมหาสมชาติเข้าไปห่วงบุญโดยท่านพระครูโดยเนอะโอ้ดีละท่านเพิ่นเอามาถวายเอามาหอมแล้วเนอะเอามาร่วมทำบุญแล้วเนอะเจ้าแอบไว้สาเด้อการไปด้วยดีเป็นบุญเป็นกุศลนะเด้อบุญรักษาท่านมหาสมชาติเป็นมา2วันกันวันที่2ก็มาแล้ววันที่1วันที่1มาแล้ววันที่4ก็มาแถมเจริญพรโทรมาจากไหนโอ้จากบ้านแม่จองตะบนศรีชัยแม่จองลีฟังชัดเจนเนาะที่แม่จองเนาะโอ้ชัดเจนดีครับโอ้ไปกับโซ่ไปกับม้วนไปครับเนาะเออฟังไปเรื่อยๆสวัสดีครับอัตถรสในพระธรรมครับฟังมีขอโมทนาบุญด้วยนะครับโอ้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยเนออนุโมทนาเออขอบคุณเนอพ่อเนอครับผมครับบุญรักษาเจริญพรมาสาธุธรรมครูแม่อุ้ยอินเนอร์แม่อุ้ยอินฟังที่สะเมืองชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าแต่ว่าบอกว่ามหาจะมหาสมชาติร่วมทำบุญเขาแม่อุ้ย100 บาทแล้วก็แม่แก้วพาเดือนคำเฉลิม100 บาทโอ้ดีละดีละเป็นเอามาหอมแล้วเนอร์เจ้าโอ้ดีละดีละเป็นบุญเป็นกุศลเนอร์เจ้าว่าสาธุบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนรับไหว้สาบารมีธรรมน่าจะพระครูสังวรศิลาพิรักษ์โอ้น้องเบี้ยวเหรอน้องเบี้ยวฟังที่ศาลาวัดชัยมงคลครับโอ้น้องเบี้ยวมาแต่เมื่อวันที่2แล้วขอธนาบุญพี่น้องศรัทธาไปเด้อที่ร่วมบริจาคน้องเบี้ยวนี่มานอนวัดไซมูลนี่3คืนแล้วเนี่ยวันนี้มา 2-3 คืนมาห้องเพลงกล่อมรายงานปล่อยหลวงเนี่ยวันนี้ยังนอนที่วันนี้ยังนอนอยู่ที่ศาลาวัดไซมูลอยู่เนี่ยน้องเบลอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรแกไม่สายเจ้าเลยพ่อครูโทรมาจากบ้านไม่การนะเจ้าโอ้ไม่สายทองกับบ้านก็ได้หอมบุญพระมหาสมชาติบ้านหอมให้โอ้ดีละดีละดีละได้ร่วมทำบุญด้วยกันเนอะโอ้บุญรักษาบุญรักษาโอ้เป็นมาหอมหวานละเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเออบุญรักษาเป็นด้วยดีเนาะสาธุงานเสร็จไปด้วยบุสมบูรณ์เรียบร้อยดีงามสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาเจริญปอนไว้สาครับตุลุงติดตามกับฟังด้วยครับโทรมาจากไหนมาจากวันอะไรปนานประเสริฐน้อยนั่นได้กับนานประเสริฐนานน้อยจังหวัดน่านเนาะฟังมันดีเนาะเขาขั้นดีเขาขั้นตอนฟังเราโอ้โหเขาเข้าใจง่ายครับโอ้ดีละดีละฟังชัดเจนดีเนาะดีแน่นอนชัดเจนดีครับตุลุงครับโอ้ฟังกันทั่วไปโอ้เช่นกันเช่นกันเนอพนันเนอขอบคุณขอบคุณบุญรักษาเจริญปอนไปช้าครับ
ครูเจ้าให้ฟังเนอะมีเลือนนี่ไม่เลือนเนาะขออนุโมทนาบุญไปเนอะโอ้ดีละเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันได้เจ้าโอ้แม่อุ้ยแม่อุ้ยเฮือนได้เลยเส้นต่อเจ้าวังเหนือเนาะแม่เลือนเนาะเจ้าวังเหนือก็ฟังชัดเจนดีเนาะโอ้บุญรักษาเนี่ยไม่หุ่ยเหือนเนอปันหอมปันหายอยู่ดีมีสุขเนอเจ้าขอบพระเจ้าเจริญปอนเจริญปอนข้าพระสาขาตาสวาประเทศร่วมกันเนอเป็นอย่างเนอหลอกนาวเนอมีโอกาสหน้ามีโอกาสหน้าก็ไปปากกันเนอครับครับต่างคนก็ต่างมีภารกิจเนาะมีบางครั้งก็ได้พักกันบางครั้งก็ไม่ได้พักกันเป็นธรรมดาเนาะพ่อขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะได้รวมอนุโมทนาก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอพ่อบุญธรรมเนอะครับผมจะเลิศปอนไอ้ที่บ่ได้มาก็อายกมือสาธุอนุโมทนาเนี่ยอนุโมทนาหมายถึงมีจิตใจยินดียินดีที่เพิ่นคนอื่นได้ดีเพิ่นทำความดีที่ไหนเพิ่นสำเร็จความสำเร็จความยินดีที่เพิ่นดีได้รับความดีที่ไหนสำเร็จการศึกษาเพิ่นสำเร็จในหน้าที่การงานเพิ่นทำบุญที่ไหนได้หูข่าวพยายามอยากจะทำบุญอยากจะไปแต่มันบ่สามารถที่จะไปมันด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างบอกสัตว์เฮาก็ยกมือสาธุอนุโมทนาตัวนี่เป็นของอนุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการยินดีที่คนอื่นได้ทำคุณงามความดีนี่อยู่ในการทำบุญลักของการทำบุญสิบประการเพื่อนเอาบุญกิริยาวัตถุการทำบุญการฮึดทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นบุญการเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่เคารพต่อพ่อต่อแม่เคารพต่อปิตามารดาเคารพต่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนห้องว่าก็เป็นบุญอันหนึ่งวายาวัจจไมยการทำตัวทำตนการแสดงความเคารพอัปปัจจยนามัยทำตัวทำตนจเจริญปอนนักสักการเจ้าพระอาจารย์โทรมาจากไหนโทรจากลำปางเจ้าลำปางมีบ้านอย่างก้องบ้านเขื่อนยางเจ้าเขื่อนยางอำเภอเนาะอำเภออย่างก็อำเภอเมืองเจ้าอำเภอเมืองฟังชัดเจนนี่เนาะแม่น้องชัดเจนเจ้าโอ้เป็นบุญเป็นกุศลบุญยาวาสวัดบุญยาวาสได้นำเอาพระธรรมปฏิสนาสาระคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงบ้านถึงจองเนาะแม่น้องอยู่ในผ้าห่มอยู่ในที่นอนก็ได้ฟังโอ้สะดวกสบายนี่แม่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปแล้วตื่นแล้วยังไม่ได้ลุกด้วยเนาะแม่ฮะตื่นมาก็เปิดไปทำงานตัวโอ้ได้จะทำงานตัวดีละดีละจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้ฟังธรรมเนาะนั่งนอนยืนเดินทำการทำงานไปตัวก็ฟังไปตัวอู้สะดวกสบายสมัยปัจจุบันหูทิพตาทิพขอบคุณนะเมเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนไหวเสียเจ้าท่านครูโอ้แม่อุ้ยหลงในเสียงนี่จำได้จำได้แม่อุ้ยหลงแต่ๆนี่เจ้าแม่เจ้าลี้หนาวก่อนเดี๋ยวนี้หนาวพูดกันหนาวอยู่ก็ก็หนาวพอให้พอดีพอให้พอดีเราเป็นหนาวเท่าไหร่หนาวพอให้พอดีเจ้าไม่อุ้ยหลงสบายดีไม่อุ้ยหลงไม่อุ้ยหลงสบายดีเนาะสบายดีอายุเท่าไหร่ก็เดี๋ยวนี้ฮะอายุเท่าไหร่ก็เรียนกระแลกระแลนี่แถว90โอ้90ละโอ้เจ้าอยู่มั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขอยู่กับลูกกับหลานกันเหมือนเออบุญรักษานะไม่อุ้ยเนอะบุญรักษาเจริญปอน
การอนุโมทนาหมายถึงยินดีที่คนอื่นทำความดีตรงกันข้ามกับอิจฉาริษยาคนอื่นหานคนอื่นได้ดีทำเป็นอิจฉาทำเป็นริษยาคอยคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นท้องว่าเป็นไอ้กิเลสอย่างหนึ่งทำให้จิตใจมัวหมองทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้ร่างกายทรุดโทรมไปตัวมันมีไอ้อย่างที่จะมาอุดหนุนจุนเจือจิตใจเศร้าหมองมองโลกในทางที่บัดดียิ้มเยี่ยมแจ่มใสกะหน้าตาทำจิตใจเบิกบานบ่เครียดความดันก็บ่ขึ้นร่างกายก็จะได้อุดมสมบูรณ์ใบตายิ้มเยี่ยมแจ่มใสในการทำบุญสุนทานเมื่อวานนี้โอ้มีศรัทธาเยอะจังหลายๆที่หลายๆตังเจริญพรจ้าวโทรมาจากไหนอันนี้แม่แก้วสิงแก้วมันกัดโป่งเด้ออำเภอเมียงจังหวัดลำปางเจ้ามาจากอำเภอเมียงบ้านบ้านตันปืนกับหามาตันมันเนี่ยเด้อดีละดีละช่วงว่างๆก็โทรมาทักทายกันพ้องเนาะต้องชัดเจนพังจังหวัดเด้อตุลุงเด้อต้องชัดเจนเนาะที่ลำปางเนาะโอ้สัจเจนดีเจ้าฟังบุญญาวาสเจ้าขอบฟังไปเรื่อยๆเนอะไม่เนอะเจ้ารักษาเข้าใจดีเด้ออยู่ดีมีสุขจะเลื่อนตอนการงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไปมีการมีงานก็อื่นกันมาบอกกันในขึ้นสีขาวเปิดเจ้าประชาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นคนหู้จักมาคุ้นกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติธรรมกันขอบคุณและอนุโมทนารายการมรดกธรรมกรรมเมืองอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรจะครบ1ชั่วโมงตอนท้ายนี้จะเหลือเวลา 1-2-3 นาทีก็ขอขอบคุณอนุโมทนาที่ได้เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้บุญกุศล ที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมทำบุญด้วยกันได้ฟังพระธรรมเทศนาในเจ้านี้ก็เหมือนกันก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลได้ปกปักรักษาเราท่านทั้งหลายก็ขอให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุมั่นยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีพละกำลังมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดมีความปรารถนาสิ่งใดๆก็ขอสมดังกำกึดกำพาธนาของสมณศรัทธาและมุรศรัทธาจุยื่งจุปการนั่นจุงจักมีอายุวันโนสุขังพระลาง